เลี้ยงเด็กน้อยไปด้วยในมือก็ทำงานไปด้วยมองเผินๆอาจจะเข้าใจว่าคุณแม่ทำงานหนักแต่จริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ใช่คุณแม่ค่ะเป็นคุณหมอรับบทคุณแม่จำเป็นคุณหมอหลู่ลี่กุมารแพทย์โรงพยาบาลประจำอำเภอชินเฉิงในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนต้องรับบทคุณแม่แบกเด็กน้อยเอาไว้บนหลังเพราะว่าคุณแม่ของเจ้าหนูน้อยมาหาคุณหมอแล้วก็เข้ารับการรักษาด้วยอาการที่ไม่ค่อยดีนักคุณหมอหลี่ลู่จึงอาสาช่วยดูแลเด็กน้อยระหว่างที่คุณแม่เข้ารับการรักษาพร้อมกับทำงานของตัวเองไปด้วยคุณแม่จำเป็นสวมสายรัดแบกทารกเอาไว้บนหลังเหมือนกับกระเป๋าสะพายบางจังหวะก็ต้องลุกเดินไปเดินมาพร้อมกับตบก้นเบาๆเพื่อกล่อมเด็กน้อยด้วยความอบอุ่นนั่นเองค่ะเมื่อคุณแม่ตัวจริงหาหมอเสร็จแล้วกลับมาเจอลูกก็ขอบคุณคุณหมอด้วยความซาบซึ้งใจส่วนภาพน่ารักน่ารักของคุณหมอที่อาสารับบทแม่จำเป็นถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์ของจีนมีเสียงชื่นชมน้ำใจของกุมารแพทย์ผู้นี้อย่างล้นหลามค่ะ